สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีและแนวทางการเล่นของวัสสันนะครับผมมองว่าวัสสันเนี่ยเป็นตัวที่โอกาสการสร้างแบบ make play หรือว่าการพลิกแพลงการเล่นนะของวัสสันนะสูงมากผมก็เลยอยากทำคลิปขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนหลายๆคนเห็นว่าเฮ้ยตัวละครเนี่ยมันพลิกแพลงการเล่นได้เยอะมากเลยนะแล้วก็ตัวมันเก่งนะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยเป็นคนหยิบมาเล่นก็ตามก็ไปดูกันเลยครับเอาล่ะเรามาเริ่มที่เบสิกเลยดีกว่าของวัสสันนะวัสดุเนี่ยจะมีพาสซีฟก็คือเมื่อคุณถือแผ่นนันติคุณจะสามารถถือแผ่นนันติได้2แผ่นต่อ1ช่องแล้วก็เมื่อใช้แผ่นนันติเนี่ยอันติจะเต็มเลยหลังจากใช้เสร็จนี่ได้เลยอีกพาสซีฟหนึ่งของวัสดุก็คือเมื่อเราเลือดลดเนี่ยเกาะของวัสดุจะค่อยๆรีทีละนิดทีละนิดแบบรีช้ามากอะแต่มันก็รีเพราะงั้นเวลาแบบเราอยู่ในโพซิชันแล้วเราแบบเอ้ยเพื่อนเจ็บปอก็ให้วัสันรีเกาะให้ก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะช้าก็เถอะแต่มันก็ดีกว่าไม่มีเนาะเกาะฟรีอะใครๆก็อยากได้นี่เห็นไหมค่อยๆรีต่อมาที่สกิลคิวของวัสันเนี่ยคือการวางรั้วนี่เอาล่ะก่อนที่เราจะดูเทคนิควัสันกันต่อเนี่ยเรามาดูสิ่งที่สำคัญมากๆในการเล่นเกม FPS กันเลยดีกว่านั่นคือปิงหรือว่าแลนซี่นั่นเองเป็นกันไหมครับที่เล่นเกมแล้วกระตุกหรือว่าปิงขึ้นยิงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมดาเมจมันขึ้นช้าๆเงี้ยดาเมจขึ้นช้ากระสุนดีเลย์นี่เลยครับแอปนี้ช่วยได้ Gear Up Booster ครับ Gear Up Booster เนี่ยเป็นแอปที่ช่วยในการทำให้ปิงของเราเสถียรขึ้นค่าปิงน้อยลงแล้วเกมที่สามารถใช้ร่วมกับ Gear Up Booster ได้เนี่ยมีมากมายเลยนะครับรวมไปถึง Apex Legends ด้วยโดยเฉพาะช่วงที่เวลาพีคๆคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะครับแอป Gear Up Booster เนี่ยช่วยได้ช่วยแก้ปัญหาอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ที่อยู่ในต่างจังหวัดที่อินเทอร์เน็ตอาจจะไม่เสถียรด้วยนะครับก็ลองไปโหลดใช้กันได้นะครับจะได้ยิงกันแบบหายห่วงไม่ต้องกังวลเรื่องอินเทอร์เน็ตจะไม่ดีโดยเฉพาะเกม FPS อย่าง Apex Legends เนี่ยจะเล่นเกมแบบปิงเยอะหรือว่าอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเราก็คงจะไม่ค่อยสนุกกับเกมเท่าไหร่แล้วแอป Gear Up Booster เนี่ยก็สามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเราก็กด Boost แค่นั้นเลยเราก็จะได้เล่นเกมแบบปิงน้อยๆแล้วง่ายเพียงไม่กี่คลิกเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเล่นเกมสนุกไม่ต้องกังวลเรื่องปิงก็ลองโหลดไปใช้กันได้เลยครับแอปนี้ชื่อ Gear Up Booster สำหรับใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดได้ใต้คลิปเลยนะครับต่อมาที่สกิลคิวของวัสันเนี่ยคือการวางรั้วนี่ด้วยการกดคิวมองไปที่พื้นแล้วก็กดเลือกวางรั้วเนี่ยวางได้ไกลมากเพราะงั้นก็ใช้คุ้มด้วยแล้วก็เราสามารถกดคลิกขวาเพื่อเป็นการดีดนิ้วเพื่อดีดเฟนได้นี่โดยที่รั้วเนี่ยสามารถวางได้12รั้วพร้อมกันคนที่โดนรั้วจะสโลว์ทั้งมูฟเมนต์สปีดแล้วก็หันหน้าจอช้าด้วยเหมือนโดนอาร์คสตาร์แล้วก็ทำดาเมจ20ดาเมจส่วนสุดท้ายแอนติไพลอนของวัตสันเนี่ยจะมีระยะอยู่เห็นไหมเป็นขอบสีฟ้านี่เป็นระยะวงกลมโดยที่หลักการทำงานของไพลอนเนี่ยก็คืออย่างแรกคือรีเกราะ250มันจะมีเหมือนแบบขีดจำกัดอยู่คือรีเกาะได้มากสุด250เกาะก็คือเกาะแดง2เกาะแหละแล้วก็ต่อมาหน้าที่ของไพลอนก็คือการบล็อกระเบิดหรือว่ากินระเบิดนี่ถ้าเราปาหรือว่าศัตรูปาระเบิดใส่ไพลอนเนี่ยมันจะกินแต่หลักการของการที่ไพลอนจะกินเนี่ยคือไพลอนน่ะจะกินระเบิดที่จะเข้ามาในอนาบริเวณของไพลอนอย่างเช่นสมมติว่าผมจะปาไปตรงนู้นเนี่ยมันจะไม่กินเห็นไหมแต่เฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคหลักการของไพลอนคือเห็นฟ้าไหมคือมันขึ้นอยู่กับจุดตกของระเบิดว่าระเบิดเนี่ยจะไปแลนดิ้งที่ไหนอย่างเช่นตอนนี้เราไม่เห็นไอ้นี่เนาะแต่ว่าคือมันจะประมาณนี้คือสมมติว่าถ้าปลาใส่ตรงเนี้ยมันจะปลาไม่ได้นี่เพราะมันจะแลนดิ้งในจุดที่ไพลอนยังอยู่คือเราสามารถปลาไพลอนข้ามทะลุปลาระเบิดทะลุข้ามไพลอนได้นะอย่างเช่นอาการนี้เราอาร์คมาเยอะเอาล่ะนี่เราเห็นขอบใช่ไหมคือเราปลาไปลงตรงนู้นน่ะมันจะปลาได้แต่ถ้าปลาเข้ามาเนี้ยมันจะอยู่ในระยะเพราะมันขึ้นอยู่กับจุดแลนดิ้งของระเบิดเพราะงั้นถึงแม้ว่าผมจะออกไปในนอกระยะไพลอนกันเอาล่ะเห็นตรงขอบนั่นไหมจำไว้นะถ้าผมปาระเบิดเข้าไปเราจะปาลงตรงนู้นเห็นไหมมันปาได้แต่ถ้าปาเข้าไปด้านในปาไม่ได้เพราะงั้นอาณาเขตพื้นทั้งหมดที่ไพลอนอยู่ในอาณาเขตอ่ะจะไม่สามารถปาระเบิดได้ปาระเบิดลงไปลงในจุดที่เป็นอาณาเขตของไพลอนได้อย่างเช่นตรงเนี้ยไม่ได้เ
แต่ถ้าประมาณนั้นน่าจะได้นี่เห็นไหมเข้าใจไหมอันนี้คือวิธีการทำงานของไพลอนแล้วก็อีกพาสซีฟหนึ่งพาสซีฟสุดท้ายของวัตสันก็คือเมื่อเราอยู่ในอาณาเขตไพลอนเนี่ยรั้วจะรีคูดาวไวมากจะเหลือคูดาวประมาณ3วิมั้งหรือ2วินี่แหละคือไวมากของกันถ้าเราจะเซตบ้านอย่างรวดเร็วแบบอยากขึ้น12รั้วอะไรเงี้ยก็วางไพลอนก่อนเบสิกก็เท่านี้ครับของสกิลวัตสันต่อไปจะเป็นพวกแอดวานซ์เทคนิคแล้วก็ไมซ์เซตเนาะแบบวิธีสไตล์การเล่นต่อไปจะไปในแมปจริงกันเลยโอเคเอาละครับต่อมาเรื่องการวางเสาและไพลอนกันดีกว่าคือสำหรับผมนะอันนี้คือหลักการวางเสาของผมเสาของวัสันเนี่ยควรจะวางในจุดที่ยิงยากที่สุดคือยิงยากที่สุดคือยังไงคือสมมติว่ามันเป็นเสานี้การที่เราจะวางเสานี้ให้ยิงยากที่สุดสมมติถ้าเขาจะดิสเสาอ่ะเขาต้องเดินมาแล้วก็ยิงนี้หรือว่าถ้าคนที่รู้มากหน่อยนะก็คือเขาจะยิงจากตรงนี้ได้อันนี้ช่วยไม่ได้เนาะแต่ต่อมาเสาตรงนี้เนี่ยเราสามารถวางลึกได้เขาจะยิงยากมากถ้าเขาแบบไม่รู้มากนะคือถ้ารู้มากหน่อยเขาคงจะยืนตรงนี้เรายิงได้แต่ว่าสำหรับเสาเนี้ยคือเสาที่ยิงยากที่สุดละถามว่าทำไงมันถึงจะยิงยากที่สุดก็คือเวลาเราวัดเนี่ยคืออย่างประตูนี้ถ้าเราวางงี้มันจะยิงง่ายใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายไป แล้วก็อีกแง่หนึ่งคือเอ้ยวางงี้จะยากหน่อยแต่ว่ามันก็เห็นอยู่ดีแล้วเขาเดินเข้ามาได้ด้วยเห็นไหมเขาเดินเข้ามาตรงนี้เรายิงได้แต่โดยมากเขาจะเลี่ยงที่จะยืนมายืนตรงนี้เรายิงแหละโอเคหลักการก็คือเห็นเส้นนี้ไหมครับเส้นประมาณเนี้ยคือทำให้มันขนานกับคือแบบเป็นตั้งตรงกับเรามากที่สุดก็คือประมาณนี้ถ้าเรามีเวลาเซตอัพนะถ้ามีเวลาเยอะเราก็วางแบบนี้ได้หรือว่าวางแบบถ้าเรารีบเราก็วางแบบนี้ไปเลยก็ได้แต่หลักการก็คือพยายามทำให้มันชิดกำแพงมากที่สุดชิดขอบประตูชิดหน้าประตูมากที่สุดแล้วก็สองเสาพอเพราะว่าบางทีผมจะเห็นคนแบบเฮ้ยทำอย่างเงี้ยยันแบบยันนักแข่งอ่ะเขาจะวางกันอย่างนี้คือมันดีแหละการที่มันแบบเป็นซ้อนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากเขาดิสอันแรกได้อ่ะถ้าเป็นเสาแบบนี้มันมีข้อดีอยู่คือหลังจากที่เขาดิสอันนี้ได้สมมติเขาดิสอันนี้ได้ปุ๊บเขาต้องมาดิสอันนี้ด้วยเพื่อที่จะเข้าไปเพราะมันจะเป็นสามเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งก็แล้วแต่ครับว่าอยากวางแบบไหนแต่ว่าสำหรับผมนะผมชอบวางแบบนี้มากกว่านี่วางงี้อันนี้คือรั้วที่เรามีเวลาเซตอัพแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบเรารีบจริงๆเนี่ยสมมติว่าแบบเฮ้ยเขาวิ่งไล่วะเราจะวางแบบคือพับเลยก็ได้อย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งต่อ เขาต้องเสียเวลาดิสถ้าเขาโดนช็อตปุ๊บเราหันมาสวนได้เลยก็จะมีแบบรีบกับแบบมีเวลาเซตอัพเนาะส่วนไพลอนก็เหมือนกับเสาเลยหลักการมายด์เซตเดียวกันวางในจุดที่ยิงยากที่สุดศัตรูจะยิงยากที่สุดอย่างเช่นมุมเนี้ยถือว่าเป็นมุมที่โอเคที่สุดนะคือเขาจะไม่สามารถยิงจากตรงด้านล่างได้ด้านล่างเหมือนจะยิงได้แต่เขาต้องลงมาแล้วก็มีด้านขวาคือถ้าเทียบกับวางตรงนี้เนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราอาจจะเป็นมือใหม่แล้วแบบไม่คิดมากแล้วแบบวางอ่ะถ้าเราแบบไม่คิดใจเลยแล้ววางตรงนี้อ่ะคิดดูนะตรงนี้สามารถโดนยิงได้จากตรงนู้นตรงด้านนอกเลยแล้วก็ดับลงมาก็ยิงได้คือแบบมันยิงได้แบบเต็มไปหมดอ่ะเพราะงั้นการวางไพลอนการวางเสาควรจะวางในจุดที่ศัตรูยิงยากที่สุดแล้วไพลอนเนี่ยคือด้วยความที่เรามีไพลอนเนาะวัสันนะควรจะเล่นไม่ใช่แค่วัสันเลยปาร์ตี้ที่มีวัสันน่ะจะทำให้เราสามารถเล่นได้แบบฮาวได้คือหนูว่าเฮ้ยเราไปเจ็บมาเราก็วิ่งกลับมาฮิลกับไพลอนได้แล้วไพลอนน่ะด้วยความที่มันมาเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้แผ่นด้วยซ้ำอ่ะหนูถ้าเรามี2แผ่นเงี้ยบางทีเราไม่ต้องกดใช้แผ่นด้วยซ้ำอ่ะเราก็รอไพลอนขึ้นตามคูลดาวน์ไปแล้วเราก็ออกไปซ่าได้ทุกครั้งที่เรามีไพลอนวัสันอีกรอบอย่างเงี้ยถ้ามีหมวกทองยิ่งดีเลยก็ออกไปเปรี้ยวได้แบบเฮ้ยขึ้นมาปุ๊บพับแบบยิงลงมาเอ้ยเจ็บหรอก็กลับมาฮิวกับไพลอนในมุมซึ่งมันควรจะอยู่ตรงนี้ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าตรงไหนโดนยิงได้บ้างก็หลักการง่ายๆครับอยู่ตรงที่ไพลอนจะวางแล้วก็มองเลยว่าเฮ้ยตรงไหนโดนยิงได้บ้างคือถ้าเราเห็นเขาก็เห็นเรานี่ก็จะโดนยิงตรงนี้ได้ตรงนั้นได้มันเป็นจุดแบบจุดทางเข้าต่างๆแล้วอีกอย่างนึงที่ทำให้วัสันเก่งก็คือเราจะเล่นในมุมที่ถ้าโดนระเบิดอ่ะแล้วถ้าไม่มีไพลอนอ่ะเล่นได้คือสมมติว่าถ้าเป็นแบบทีมอื่นใช่ไหมจะมาดันเราแล้วถ้าเราไม่ใช่วัสันเนี้ยเราปาระเบิดไปในมุมเนี้ยเราจบเลยนะคือเราต้องแบบรังแตกอ่ะออกมาจากมุมอ่ะอย่างเงี้ยสมมติว่าโดน
ไอ้โดนไอ้อาร์ซาปุ๊บแล้วเราไม่มีไพลอนเนี้ยเราตายเลยนะไม่เชิงตายเลยแต่ว่าเราต้องแบบเราต้องหลบอ่ะเราต้องออกมาถ้ามีไพลอนก็ช่วยได้เยอะเบสิกก็แค่นี้แหละครับไม่ใช่เบสิกสิอันนี้คือวิธีการคิดในการวางเสากับวางไพลอนต่อมาเรามาเรื่องการวางแบบแอดวานซ์ขึ้นเลยดีกว่าเอาล่ะคือวัสดุเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวดิเฟนซีฟที่พลิกแพลงได้เยอะมากคือสมมติว่าศัตรูอ่ะดิสเสาเราอันนี้ใช่ไหมแล้วโดยมากเขาจะยิงแค่เสาเดียวเว้ยถ้ามันมีอีกเสาหนึ่งอ่ะเราก็พลิกแพลงได้วางงี้ได้เงี้ยหรือว่าอันนี้มันจะพลิกแพลงยากนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นประตูแบบไม่มีประตูเนาะคือมันเป็นทางเข้าแบบไม่มีประตูเราจะเซตอัพแบบซ่าหลายๆอย่างได้อะอย่างตรงนี้เงี้ยเราสามารถแบบเฮ้ยวางงี้ได้อีกทีนึงแล้วระยะวางเสาอะมันไกลมากเพราะงั้นเราก็แบบเราคิดสร้างสรรค์ในการเล่นได้เยอะเราพยายามแบบที่ต้องคิดนี่ดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันเล่นกับอะไรยังไงได้บ้างเนี้ยแต่บางทีเกมก็จะหลอนๆนะแบบมันจะดึงรั้วมั่วอย่างตรงนี้มันอาจจะยากไปถ้าแนะนำก็อาจจะวางเนียนไว้ตรงนี้สักอันนึงเนี้ยอันนี้คือรั้วแบบรั้วดักคือบางทีเราไม่ได้ใช้รั้วครบ12อันมันก็จะมีรั้วเหลือเราก็สามารถเอารั้วที่เหลือเนี้ยมาเล่นแบบนี้ได้แบบเฮ้ยมาอย่างนี้เงี้ยรั้วเขาแบบมาอย่างนี้ก็ได้คือบางทีเขาจะไม่ได้เช็คว่าแบบเฮ้ยตรงนี้มันมีโหนดเสาวางเงี้ยแบบอันเดียวเนี้ยเพราะศัตรูจะเห็นมันเป็นโหนดเล็กๆไงแล้วมันไม่ได้ตั้งบางทีเขาก็จะเมินแล้วด้วยความที่คนไม่ค่อยเล่นวัสดุกันเนี้ยช่วงเนี้ยเราเล่นแบบนี้ได้มันเท่มากเลยนะถ้าเราทำได้อะอย่างเงี้ยหรือว่าแบบมันจะ2อันไม่ได้นะเพราะมันจะแบบปึ๊บแบบเราจะปึ๊บพับไม่ได้ถ้าปึ๊บพับแบบเนี้ยมันจะเป็นอย่างงี้เราต้องดึงมาแล้วก็ดึงอีกอันนึงตรงนี้ก็อันนี้คือรั้วแบบจะเรียกว่ารั้วอะไรดีรั้วหล่อเท่เหรอมันคือรั้วที่เป็นรั้วแบบรั้วดักอะเออใช้คำว่ารั้วดักแล้วกันก็จะมีรั้วดักอะไรเงี้ยแบบนี้ด้วยคือเราใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆว่าเฮ้ยเราเล่นแบบนี้ได้หว่าอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่รั้วมันไกลมากเลยใช่ไหมเราวางซ่อนไว้ตรงนี้ก็ได้นะแบบไกลมากๆอ่ะเห็นไหมมันไกลมากเลยแต่มันวางได้นะนี่เห็นไหมแบบเวลาแบบเฮ้ยสู้อยู่เราก็แบบเฮ้ยแล้วก็อย่างนี้ก็ได้ถ้าให้เรารู้ว่าเขากำลังจะดันเราอ่ะสมมติว่าถ้าเขาจะกำลังจะดันเราใช่ป่ะเราก็เฮ้ยถึงไว้ก่อนแล้วเราก็วางนี้ตอนเขาแบบพีคมาครึ่งตัวเนี้ยพอเขาพีคมาเลยนี่แล้วเขาจะยิงเราเนี้ยเราก็วางเขาจะถอยกลับไม่ได้พอเขาถอยกลับไม่ได้ปุ๊บเขาจะโผล่เต็มตัวต้องบังคับดูเอลกับเราแล้วถ้าเขาแบบเดินกลับอ่ะเขาก็จะโดนรั้วอะไรแบบนี้แหละอันนี้คือมันที่กว้างนะมันค่อนข้างจะเล่นยากเพราะฉะนั้นเรามาที่ที่เราเดาทางศัตรูได้ดีกว่าว่าเฮ้ยศัตรูอาจจะอยู่ตรงนี้เงี้ยอย่างสมมติว่าเป็นบ้านหลังนี้ใช่ไหมผมวิ่งหนีมาเฮ้ยถ้าเราเฟี้ยวหน่อยเราก็แอบวางไว้เราก็บังประตูโอเคพอเขามาอยู่หน้าประตูเราปุ๊บเราก็วางเลยหรือว่าบางทีมันจะไม่โดนเราก็อาจจะต้องวางเฉียงขวาหน่อยเงี้ยมันจะได้ผ่าครึ่งเพราะถ้าตะกี้ผมวางแบบประมาณเนี้ยบางทีอ่ะเขาจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่โดนไงนี่เขาจะนั่งอยู่นี้เราวางปุ๊บอ้าวรั้วไม่โดนก็ระวังเรื่องนี้ด้วยเราต้องดูว่าเส้นวางตรงไหนแล้วมันถึงจะโดนอ่ะก็ระวังเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อันนี้อีกเทคนิคนึงสมมติว่าถ้ามันมีประตูซ้อนกัน2ชั้นใช่ไหมเราสามารถทำงี้ได้เราได้2ประตูเลยนะรอบเนี้ยดูสิแต่นี้รั้วมันจะค่อนข้างชัดเจนไปหน่อยว่าเฮ้ยมันมีรั้วดักวางเงี้ยถ้าเราจะวางรั้วดักอ่ะต้องเป็นรั้วแบบเฮ้ยเราวิ่งหนีมาถ้าเราแอบวางไว้ตรงนี้เงี้ยเขาจะไม่เห็นเว้ยเราค่อยทำอันนี้ทีนึงตอนที่เล่นกับตูคือมันเป็นตัวที่เล่นกับตูเก่งมากครับประสันอ่ะแต่ก็อาจจะต้องใช้เมาส์ไวหน่อยแล้วก็คิดในหัวแบบเยอะๆหน่อยเช่นแบบเฮ้ยเราเนียนไว้ตรงนี้เอ้ยศัตรูตามมาเราค่อยแบบวางนี้เงี้ยเอ้ยอย่างเท่เลยนะผมคือมันพลิกแพลงได้เยอะเงี้ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือต้องฝึกแล้วก็ใช้ชั่วโมงบินเยอะอยู่ว่าเฮ้ยเล่นอะไรยังไงอ๋อมันลากรั้วทะลุประตูได้นะแต่ว่าลากทะลุกำแพงไม่ได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นงี้ใช่ไหมมันลากทะลุกำแพงไม่ได้นะเนี่ยเราต้องลากตรงทะลุประตูหน้าต่างก็ได้ก็อันนี้คืออีกแบบนึงโดยมากก็จะมีแค่2แบบนี้แหละครับที่แบบใช้บ่อยๆแล้วก็มันจะมีเทคนิคอันนึงก็คือถ้าเราคุณสังเกตอันนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งครับมันทำให้การใช้รั้วแบบรั้วล่อเก่งมากก็คือถ้าคุณวางรั้วแบบที่วางอย่างเงี้ยมันต้องรอให้เสาขึ้นเสร็จก่อนรั้วมันถึงจะคอนเนคกันนี่เห็นไหม
แต่ถ้าเป็นรั้วที่เราเคยยืนทับอ่ะนี่มันจะขึ้นเลยก่อนที่เสามันจะขึ้นเสร็จอ่ะให้ดูอีกรอบสมมติว่าเราทับอยู่แล้วเราเดินออกนะรั้วมันจะแอคทีฟเลยทันทีหลังจากที่เราเดินออกก็เป็นอีกเทคนิคนึงนี่อย่างนี้สถานการณ์จริงมันก็คงไม่ได้แบบง่ายขนาดนี้หรอกแต่ว่าฝึกไว้ผมว่าได้ใช้แล้วเอาจริงนะถ้าใครแบบเฮ้ยพี่ผมดูพี่เล่นวัสดุแล้วผมแบบทำได้ว่ะก็ส่งคลิปมาได้นะผมอยากดูเหมือนกันแบบในทวิชก็ได้เงี้ยก็เอาไปเล่นนะครับอยากคนเล่นวัสดุเยอะๆอยากเห็นวัสดุแบบเฟี้ยวๆอ่ะโอเคครับไว้เจอกันขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปการสอนครั้งนี้ใครมีอะไรที่แบบอยากแชร์กันหรือว่ามีเทคนิคที่ผมไม่ได้ cover ไม่ได้พูดไปในคลิปนี้ก็จะแชร์กันได้นะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผมไม่รู้ก็ได้หรือว่าผมไม่เคยใช้เนี่ยก็แชร์กันได้ครับไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับอันนี้จะเรื่องการจัดกระเป๋าแล้วก็อาวุธที่ควรใช้เนาะคือผมไม่อยากจะฟิกมากหรอกว่าเฮ้ยต้องใช้อาวุธนี้นะนี่นะคือสำหรับผมนะที่ผมเล่นพวกเซนติเนลหรือปืนคอตอนเล่นวัสดุหรือคอติกอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ได้ใช้แผ่นบ่อยอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าอย่างสถานการณ์นี้ผมเล่นวัสดุเนาะแล้วผมแบบมีกระเป๋าอ่ะกระเป๋าฟ้าแต่ผมไม่มีกระเป๋าม่วงเสมอไปหรอกก็จะเก็บกระสุนประมาณนี้5ช่องที่เหลือก็จะเป็นพวกก่อเนาะถ้าแบบเพอร์เฟกต์เลยก็จะเป็นแบต4เซลล์12อ่ะอันนี้คือ default เนาะอ่ะประมาณนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นระเบิดหรือของเล่นนี่แต่ด้วยความที่เราเป็นวัสดุใช่ไหมเราควรที่จะถือแผ่นครับแผ่นอันตีอ่ะถ้าเป็นวัสดุผมแนะนำให้เอาเซลล์ออกก็ได้เหลือ4เลยก็ได้นะเพราะว่าไอแผ่นอันเนี้ยแผ่น2อันน่ะมันเท่ากับแผ่น1อันเท่ากับเกาะ250คิดอย่างนี้ก็ได้แต่มันไม่ได้ขึ้นแบบพรึบพรับอ่ะแต่ถ้าเรามีเยอะมันคุ้มกับการที่แบบเราถือแต่วันนี้ก็แบต6ก็ได้แต่ว่าเซลล์เนี่ยแล้วแต่ครับผมแนะนำแบบ4ก็ได้เพราะว่าเวลาเกาะมันขึ้นอ่ะเกาะมันขึ้นไวอยู่นะแต่ก็แล้วแต่เพราะว่ามันคือการกระจายความเสี่ยงอะสมมติว่าผมเกาะแตกต้องมีไพลอนเงี้ยนี่กูดูเกาะผมขึ้นเลยคือมันพอๆกับการปั๊มเซลล์เลยอ่ะหนึ่งช่องอ่ะเหมือนแบบสมมติปั๊มเซลล์1ช่องกับการที่เกาะขึ้นเนี่ยคือปั๊มเกาะมันจะเหมือนการใช้รอไพลอนครึ่งหนึ่งอ่ะหรือถ้ามีทั้งคู่เลยสถานการณ์ฉุกเฉินเนี้ยปั๊มพร้อมกันอ่ะแล้วเดี๋ยวก็เกาะเต็มหรอกเพราะงั้น ปืนที่ผมแนะนำเนี่ยอาจจะเป็นปืนเคาะอันหนึ่งหรือช็อตกันหรือปืนที่ไม่ค่อยเปลืองกระสุนหรือคุณจะเล่น R3 หรือว่าR3ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะเวลาเราเคาะมันจะกระสุนหมดแนะนำเป็น G7 คือเน้นปืนที่มันไม่ค่อยเปลืองกระสุนนะเอาจริง G7 ยังเปลืองกระสุนเลยแต่ไม่ค่อยแนะนำปืนออโต้เท่าไหร่เพราะปืนออโต้แล้วด้วยความที่เราเป็นวัสันเนาะเรามีวัสันในทีมอะเราจะออกไปแบบไปเจ้าเจ้าบ่อยอะไปซ่าแบบออกไปยิงสักพักแบบกระสุนหมดอะไรเงี้ยก็ระวังด้วยเพราะเราจะสามารถเล่นซ่าได้มากกว่าปกติไม่ต้องกลัวของหมดเนี่ยเพราะเรามีไพลอนรอคอยแบบคอยเติมเกราะให้เราเรื่อยๆเพราะงั้นก็ตามนี้ครับคือปืนนึงแนะนำให้เป็นปืนที่แบบเป็นปืนเคาะก็ได้เป็นช็อตกันก็ได้แล้วแต่ว่าคุณชอบระยะไกลหรือว่าระยะใกล้แต่ถ้าเป็นสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้ปืน SMG ปืนนึงซึ่งผมถนัดเนาะอีกปืนนึงจะเป็นปืนเคาะหรือว่าถ้าคนที่ไม่ถนัด SMG จะเป็นปืน AR ก็ได้ปืนที่เรามั่นใจอะแต่เรื่องปืนผมว่ามันขึ้นอยู่กับความชอบส่วนตัวความถนัดส่วนตัวเนาะผมก็ไม่ฟิกมากเล่นตามที่เราแบบชอบดีกว่าแต่กระเป๋าก็แค่นี้ครับผมแค่อยากแนะนำว่าถือไพลอนเยอะๆถือไพลอนให้คุ้มเอ้ยถือแผ่นอันติให้คุ้มเพราะเราเป็นวัสันเนาะแล้วถ้ามีหมวกทองในตี้เงี้ยเราก็เพื่อนแบบเพื่อนมีหมวกทองก็เราเฮ้ยขอถือหมวกทองนิดเราจะได้แบบมีไพลอนเงี้ยมีไพลอนไวๆแล้วพอเราได้ไพลอนเราไม่ได้ใช้เงี้ยก็เอาไปเผื่อเพื่อนเอาไปเล่นแบบควันมันก็รอสแกนนู่นสแกนนี่หรืออะไรก็ตามก็ให้เพื่อนถือไปก็ได้แต่โดยมากก็คือวัสดุนี่แหละคือจะได้มีไพลอนบ่อยๆก็แค่นี้แหละครับผมสตรีมใน Twitch แทบทุกวันเลยนะครับใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรก็มาพูดคุยกันใน Twitch ได้เลยนะครับไว้เจอกัน